รู้เบื้องหลังต้องอึง้งเหตุผลที่เลาาปลดดวนผู้ว่าแบงค์ชาติเส้นพิษเงินกีบดิ่งทำแรงงานทลกเข้าไทยเปิดเบื้องหลังนายกลาวสั่งปลดผู้ว่าการแบงค์ชาติบุญเหลือสินไบร์ละวงด่วนวานนี้เส้นพิษเงินเฟอ้อสูงเงินกีบอ่อนค่าหนักทำคนรุ่นหนุ่มสาวแห่ทิ้งบ้านทลกเข้าหางานในเมืองไทย วันที่4กรกฎาคม2,567เวลา17บรนาิกางนาทีกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานว่าสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือ RFA รายงานว่าสภาหแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนนายบุญเหลือสีใสวอลละวงผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้คือวันที่3กรกฎาคม2,567ตามบัญญัติที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีนายสอนใสศรีพันดอน รายงานระบุว่าที่ประชุมสภาหแห่งชาติลาวมีการหารือกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในประเทศเห็นชอบในการโยกย้ายนายบุญเหลือให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในแขวงหลวงพระบางแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมและยังไม่มีความคืบหน้าด้วยว่าจะมีการแต่งตั้งใครมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติลาวแทนทั้งนี้เศรษฐกิจของลาวยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด และกำลังเจอปัญหารุมเรา้าทั้งเงินเฟอ้อสูงค่าเงินกีบอ่อนค่าหนักและภาวะหนี้สูงซึ่งกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวจนคนหนุ่มสาวต่างทิ้งบ้านเกิดหนีไปหางานทำในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆใกล้เคียง จากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติลาวระบุว่าราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและสถานการณ์ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อของลาวพุ่งทยายานแต่ระดับ25.77%ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่ธนาคารโลกหรือ Worldbank ระบุก่อนหน้านี้ว่าค่าเงินกีบของลาวอ่อนค่าลงอย่างหนักถึง31%เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปี2566ที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเป็นที่ทางในการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้รายงานของ World Bank ระบุว่าภาระหนี้ของลาวที่อยู่ในระดับสูงทำให้รัฐบาลไม่สามารถดำเนินมาตรการรับเบภาวะเงินเฟอ้อสูงได้อย่างทันท่วงทีจนสร้างแรงกดดันต่อรายได้และมาตรการค่าครองชีพของประชาชนรวมถึงสร้างปัญหาระยะยาวต่อผลิตภาพแรงงานอีกด้วย นญญายสนิภาพรมวิหารรัฐมนตรีครังของลาวได้เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินอย่างน้อย10,000ล้านดอลลาร์หรือราว370,000ล้านบาทในปีนี้เพื่อชำระรายจ่ายเกี่ยวกับหนี้สินทั้งหมดแต่จนถึงปัจจุบันแบงก์ชาติลาวกลับหาเงินได้เพียง300 0ล้านดอลลาร์หรือราว110,000ล้านบาทเท่านั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราสั่งปลดผู้ว่าแบางก์ชาติ ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนในปี2565สภาแห่งชาติลาวเคยมีมติเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารชาติสปปลาวมาแล้วตามคำเสนอของนายกรัฐมนตรีคำพันวิพาวันซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลในขณะนั้นโดยโยกนายสอนใสสิทธิ์ผ้าใสผู้ว่าการแบงค์ชาติไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายบุญเหลือสินป์ใสวรวงรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาวแทน ในบุญเหลือสินไสวลวงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสหภาพโซเวียตและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลียก่อนจะกลับมาทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินในรัฐบาลลาวลาวขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำข้าราชการเป็นรอบที่3โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน รัฐบาลเพิ่งประกาศเตรียมเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำให้กับข้าราชการเป็นครั้งที่3หวังบรรเทาปัญหาค่าครองชีพพุ่งทยานและค่าเงินกีบอ่อนค่าหนักย้ำจะพยายามจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลาเพราะก่อนหน้านี้มีการจ่ายเงินเดือนไม่ตรงเวลา เว็บไซต์สื่อท้องถิ่นในลาวรายงานในขณะนั้นว่ารัฐบาลเวียงจันทร์ได้ประกาศแผนเตรียมขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำให้แการจชการในสพลาวอยู่ที่ระหว่าง2ถึง2.22ล้านกีบต่อเดือนหรือราว91.45ถึง199.6ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,368ถึง3,705บาทในกรณีแรงงานลาวที่เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในไทยจะได้ค่าตอบแทนราว15,000บาทขึ้นไป โดยคาดว่าจะเริ่มได้ภายในปี2568เพื่อรับมือกับปัญหาเศษรษฐกิจและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลาวเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับข้าราชการและตำรวจ อย่างไรก็ดีแม้ว่ารัฐบาลลาวจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนมาแล้วหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้แต่รัฐมนตรีคลังของลาวยอมรับว่าอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เพิ่มให้ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากเงินเฟ้อและค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงได้แรงงานลาวสองแสนคนยืดไทยเพื่อทำโรงงานและนวดหนีพิษเศรษฐกิจจริงหรือไม่โดยที่ประชาชาิธุรกิจได้รายงานเมื่อวันที่สองกันยายน2 5 6 6ว่า สปปลาวกำลังประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงรวมถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เลวร้ายลงเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งความท้าทายประการหนึ่งคือการรักษาเสถียรภาพของมูลค่าเงินกีบลาวและการจัดหาเงินตราต่างประเทศให้เพียงพอนอกจากนั้นยังมีกระแสคนงานลาวเดินทางออกนอกประเทศเพื่อค้นหาโอกาสจ้างงานในต่างประเทศทั้งนี้ จากรายงานของสำนักข่าว The Lao c h ช e n t i ท e s ระบุว่าขณะนี้ค่าแรงในประเทศลาวต่ำมากจึงทำให้องค์กรของรัฐบาลสปปออลาวอนุญาตและอำนวยความสะดวกแก่คนงานลาวในการหางานชั่วคราวผ่านทางช่องทางและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศต่างๆอาทิเกาหลีใต้ไทยและญี่ปุ่นเป็นต้น ดังนั้นเมื่อดูสถิติการทำงานของคนต่างด้าวรายเดือนบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานระบุว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม2566มีจำนวนแรงงานข้ามชาติและกลุ่มคนที่ได้รับอนุญ,ญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทยอยู่ที่ประมาณ2.7ล้านคนและหากดูเฉพาะตัวเลขแรงงานลาวพบว่าตัวเลขคนลาในหมวดคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตทำงานคงเหลือทั่วประเทศดังนี้ เดือนมก,กราคม2566มี168,399คนกุมภาพันธ์2566มี195,702คนเดือนมีนาคม2566มี1,3567คนเดือนเมษายน566มี26,30 0คนเดือนพฤษภาคม2566มี215,77คนเดือนมิถุนายน2566 มี2 1 5 5 8 0คนและเดือนกรกฎาคม2566มี224,531คนนายจำงงทรงขอรบผู้อนตการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าเศรษฐกิจตกต่ำไม่ได้ส่งผลให้คนลาวเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มขึ้นเพราะสปะปลาวมีพลเมืองไม่มากทำให้แรงงานในประเทศมีไม่มาก อีกอย่างธรรมชาติพื้นฐานของรัฐบาลสปปลาวมักสงวนพลเมืองของเขาให้ทำงานประเทศตัวเองก่อนจึงไม่สนับสนุนให้ไปทํางานต่างประเทศเหมือนไทยที่ต้องการให้คนไทยนําเงินเข้าเพื่อพัฒนาประเทศดังนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจของสปปลาวจะไม่ดีแต่ในอดีตคนของเขาจึงไม่ได้มุ่งมาทํางานที่ไทยซึ่งต่างจากปัจจุบันมาก สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวทั่วไปของไทยผมพบว่าแรงงานต่างด้าวขาดในบางที่และเพียงพอในบางที่โดยที่เห็นมีตัวเลขขยับผมมองว่าคนต่างด้าวพอเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนงานแล้วพอไม่ทําตามกฎหรือขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดพวกเขาจะหลุดออกจากระบบแล้วกลายเป็นแรงงานเถื่อนจึงทำให้ตัวเลขมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและหากไปหานายจ้างใหม่ไม่ได้ภายในกําหนดสิทธิการอยู่ในประเทศก็จะหมดไป ขณะที่นายสุจินพึ่งประเสริฐผู้บริหารบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยกรุ๊ปเซเว่นเซอร์วิสและนายกสมาคมการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าจริงๆแล้วการหาแรงงานลาวมาทำงานในไทยนั้นหายากมากโดยเฉพาะกลุ่มงานแม่บ้านงานเลี้ยงเด็กงานดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมากเพราะสะดวกด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง